ทนายยิ่งลักษณ์เรื่องนี้ในทางไต่สวนปรากฏว่าไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่ท่านมีเจตนาพิเศษที่จะไปกลั่นแกล้งนายทวินประเด็นที่3ในเรื่องของคำพิพากษาของศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนั้นศาลปกครองว่าด้วยเรื่องการโอนย้ายโดยมิชอบตามขั้นตอนแล้วก็ส่วนศาลรัฐธรรมนูญเป็นการพ้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่มีเรื่องการกระทำผิดทางอาญาจึงไม่อาจนำคำพิพากษาทั้งสองศาลมาฟังว่านางสาวยิ่งลักษณ์กระทำผิดในทางอาญาด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายแล้วก็ในการวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ศาลรับฟังการไต่สวนหลักฐานที่ได้จากทางปปช.และพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนว่ากรณีทั้งสองศาลถือว่าเป็นคนละประเด็นในการที่จะนำมารับฟังให้เป็นที่ยุติว่าการกระทำของจำเลยในคดีนี้โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่เพราะศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานให้แน่ชัดเสียก่อนว่ากระทำความผิดโดยเฉพาะ3ประเด็นใหญ่ๆที่ได้เรียนไปแล้วว่าการกระทำที่ผิดทางอาญาทั้งสองศาลยังไม่ได้วินิจฉัยต่อมาพยานบุคคลในส่วนของฝ่ายโจทก์โดยเฉพาะพยานของปปช.ที่มีการไต่สวนที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและจะมีระยะเวลา4วันแต่ก็ไม่ได้มีพิรุธในการจะไปเร่งด่วนหรือรีบเร่งอะไรประการต่อมาก็คือประเด็นที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีส่วนในการแทรกแซงสั่งการก็ไม่มีพยานใดยืนยันด้วยความชัดเจนว่าท่านได้ไปแทรกแซงสอดรับกับพยานฝ่ายบุคคลที่เรานำไปไต่สวนต่อศาลก็คือพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนางสาวกฤษณาสีหลักษณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งสองปากก็ยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีการสั่งการและการดำเนินการโยกย้ายนายทวินเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสมัครใจหรือโอนย้ายพลตำรวจเอกวิเชียร22วันแล้วพูดง่ายๆคือว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันมันห่างกันและมีการสิ้นสุดไปเป็นแต่ละคนไปประเด็นต่อมาหลายคนตั้งข้อกล่าวหาและนำไปสู่การฟ้องคดีนี้คือไปเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจคือพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงษ์นั้นศาลก็ฟังว่าไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่ามีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเนื่องจากการโอนนายทวินก็ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่มาของการสมัครของพลตำรวจเอกวิเชียรและก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติได้มีมติในที่ประชุมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันแต่อย่างใดทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ศาลมองว่าไม่มีการกระทำแล้วยังไม่มีเจตนาพิเศษด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าหากทางอัยการจะอุทธรณ์มีแนวทางอย่างไรทนายนรวิทย์กล่าวว่าดูประเด็นที่เขาจะอุทธรณ์ก่อนแล้วก็จะดำเนินตามขั้นตอนถ้ามีการอุทธรณ์ซึ่งทนายวินยัติเสริมว่าการจะอุทธรณ์ก็ต้องมีมติของศาลว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่มตินั้นก็คือมติของศาลที่ประชุมใหญ่ว่ามีสาระสำคัญหรือประเด็นที่จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ถ้าหากศาลไม่รับอุทธรณ์หรืออุทธรณ์ไม่ได้คำวินิจฉัยในวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วพิพากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามทนายนรวิทย์กล่าวว่าส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์มาก่อนและหลังจากนี้คงต้องรายงานผลให้ทราบต่อไปขณะเดียวกันตอนนี้หมายจับเพิกถอนไปแล้วในตัวรายงานก็ระบุว่าเพิกถอนไปแล้วเท่ากับว่าในคดีนี้ไม่มีหมายจับแล้วเลิกอีกคู่รักต่างวัยสปายกันพักดีวิจิตตำนานปิ้งไก่คลิปเศร้าแฟนๆแห่ให้กำลังใจ
ขอปิดหนังสือเล่มนี้ลงเลิกอีกคู่รักต่างวัยสปายกันพักดีวิจิตตำนานคู่รักปิ้งไก่คลิปเศร้าแฟนๆตกใจพร้อมแห่ให้กำลังใจหลังทำฮือฮาโซเชียลคู่รักตำนานปิ้งไก่กอบกันพักดีวิจิตและแฟนหนุ่มรุ่นน้องต่างวัย20ปีสปายทัชพงพัฒน์แถมเพิ่งผ่านวันครบรอบ1ปีไปแต่ล่าสุดสปายออกมาโพสต์คลิปชมคลิปเพลงเศร้าแคปชั่นว่าขอปิดหนังสือเล่มนี้ลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิ้งไก่ในตำนานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันพักดีวิจิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักหยุมหัวอีโมจิหัวใจโดยข้อความอวยพรวันเกิดพร้อมประกาศลดสถานะกลับมาเป็นพี่น้องของทั้งคู่ว่าจากแฟนกลายเป็นพี่ชายที่แสนดีรักและหวังดีตลอดขอบคุณทุกๆการเดินทางสุขสันต์วันเกิดครับด้านกอล์ฟก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันสุดซึ้งว่ายังคงอยู่ในใจเสมอห่วงเสมอเป็นพี่น้องที่แสนดีต่อกันครับขณะที่แฟนๆหลายคนตกใจพร้อมเข้ามาส่งกำลังใจให้รัวๆอาทิตกใจเลยนะชอบเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันอยากให้ภาพนั้นกลับมาอีกคือทำไมคะคิดถึงพี่มากเลยคะชอบดูคลิปพี่ที่ถ่ายด้วยกันเอาไม่เอาแบบนี้สิพี่แต่เป็นกำลังใจให้นะคะเคยได้พบเจอทั้งคู่ดีใจที่ได้เห็นทั้งคู่มอบความรักให้กันและกันอย่างไรก็ตามในวันนี้ขอให้ทั้งคู่ได้พบเจอความสุขที่ตนได้เลือกเนื้อเป็นต้น ปอนทีฮอตขอโทษเผยเหตุหายตัวแห่ตามหาจนพ่อลั่นถ้าเป็นอะไรไปต้องมีคนตายตามเหตุหายตัวทำอึ้งแรปดังปอนที่ฮอตเคลื่อนไหวขอโทษเผยเหตุหายตัวจนแห่ตามหาจนพ่อลั่นถ้าเป็นอะไรไปต้องมีคนตายตามจากกรณีFacebook ทาคริตยงโยสถานาถซึ่งเป็นคนสนิทแรปเปอร์ดังปอนทีฮอตได้โพสต์ข้อความประกาศตามหาปอนทีฮอตเจ้าของเพลงดังมากมายทั้งบายบายรำวงในดงชบาเทเทศอรัชพรเสือสิ้นลายโดยระบุข้อความตามหาว่าประกาศตามหาคนหายปอนที่ฮอตหายตัวไปหลังจากงานปาร์ตี้ไอหนึ่งเพื่อนและครอบครัวพยายามติดต่อแล้วแต่ติดต่อไม่ได้ใครพบเบาะแสแจ้งได้ตอนนี้เกิน24ชั่วโมงแล้วกำลังจะดำเนินการแจ้งความคนหายเพื่อนได้บอกว่าปอนหายไปตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2566ซึ่งโดยปกติแล้วไม่เกินเที่ยงต้องกลับมาแต่ตอนนี้ติดต่อปอนไม่ได้เลยซึ่งทางคุณพ่อของปอนได้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอปอนคือปอนไปหาเกลสาวคนสนิทนอกจากนี้คุณพ่อแรปดังยังบอกอีกว่าตอนนี้โทรไปหาเกลแล้วเกลบอกว่าตายแล้วมั้งถ้าปอนเป็นอะไรไปก็ต้องมีคนตายตามล้านเปอร์เซ็นต์ขณะที่เฟซบุ๊กของปอนโพสต์ล่าสุดของปอนทีฮอตขณะโปรโมทเกมชื่อดังซึ่งอาจมีแอดมินช่วยโพสต์ให้หรือไม่ส่วนโพสต์อื่นๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดูฟุตบอลในศึกแดงเดือดอย่างไรก็ตามเวลาประมาณ13นาฬิกาวันที่26ธันวาคม666ในอินสตาแกรมของปอนก็โพสต์ข้อความปรากฏตัวแล้วหลังเพื่อนและครอบครัวประกาศตามหาพร้อมขอโทษด้วยว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงผมเมาหนักไปหน่อยตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วครับขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงโดยมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆแฟนๆเข้ามาแสดงความดีใจหลังใจหายกันไปหมดด้วยรวมทั้งคนบันเทิงนิกกี้ซานิเป็นต้นเข้ามาคอมเมนต์บอกใจหมดอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะ